สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านแม่เอ้ยเกือบไม่ทันไงท่านผู้ชมครับหลับเพลินนะครับท่านดีว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็โน้ต 2-3 ตัวไว้ท่านผู้ชมแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับท่านเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงแห่งการเคอร์ฟิวนะครับท่านผู้ชมโคโรนาจะลาบงาบไปแดกหัวกระบาลหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ครับท่านและวันนี้ครับท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วนะครับท่านมาอีกแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยแม่เอ้ยยังไม่ตายแต่อย่างใดนะครับท่านมาให้เราได้คลายเครียดอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นฟุกเกิกพลได้ออกมานะครับท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงบ้าบริจาคอย่างนี้วะนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีคนออกมาสวนครับท่านคนนั้นก็คือแต่ภาษีดีเหลือเกินนะครับท่านไอ้ช่างชาติของเราส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเสียงจะหมดแล้วนะครับท่านพูดถึงไอ้ช่างชาตินี่จนไม่เหลือจะอะไรจะพูดแล้วโดยไทยพูดแจ้งเข้ามาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมช่างชาติสวนผู้ฟุกเกิดคนอย่าโยงการเมืองในภาวะวิกฤตถ้าจะคิดบริจาค ก็ไม่ควรทางสังคมแตกแยกนะครับท่านผู้ชมแม่มึงลิ้นลวนกันมั่วหมดแล้วครับท่านเพิ่งตื่นนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเอาอะไรกับผมมากก็ต้องจับตามมองกันอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนสยามรัฐแจ้งเข้ามาบอกเมื่อชูคุชยามบอกว่าไม่พร้อมบริจาค ก็ไม่ว่าไอ้ชังชาติโต้ฟุกเกิดคนอย่าสร้างความแตกแยกไอ้บ้าอ๋อไม่มีแล้วครับท่านไอ้บ้านนั้นไว้สำหรับสงวนไว้ให้กับไอ้ชังชาติตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสังคมจะแตกแยกจะเอ็นอัพเพราะไอ้ส้นตีนนี้หรือไม่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดินทางไปพ่ายแพ้นะครับท่านคาลังคาถิ่นเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เย้าไม่ใช่เย็นแต่อย่างใดนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นบุคคลที่เริ่มจะหลอนกับความพ่ายแพ้ครับท่านซิกเนเจอร์ของความพ่ายแพ้นั้นมันยังติดตึงอยู่อย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้นั้นใครที่คิดถึง EAนะครับท่านผู้ชมมันกลับมาแล้วโดยการโพสต์ Facebook หาที่ยืนนะครับท่านไม่แน่ใจว่าที่พื้นมันไม่มีมันหมดแล้วหรือไม่อย่างไรนั่นก็ไม่แน่ใจอย่างไรกันวะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมและต้องมาดูข่าวนี้กันก่อนครับท่านโดยที่เมื่อวานนั้นเก่งการลุนได้ออกมาแล้วก็ได้มีไอ้ปลาบู่ชนเขื่อนครับท่านก็ไม่ทราบว่าเขื่อนอะไรนะครับท่านผู้ชมทำไมหน้ามันบุบบู้ไปได้ขนาดนั้นก็สุดแท้แต่เฮ้ยไอ้ปาบูฟังอยู่แล้วมึงก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยเดียวฟังสำนักงานข่าวนัดวิวจะแถลงข่าวนี้ก่อนแจ้งเข้ามาจากแนวหน้าครับท่านพอเจ้าพระคุณเอ้ยการลุ้นไม่จบเย้ยธนากรแค่ตัวประกอบ10บาทโอ้โหแม่มึงไอ้สลึงเฉลี่ยได้แค่ลุงข้างบ้านนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้ดุเดือดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเย้ยแค่ไอ้ตัวประกอบ10บาทไอ้บ้ามึงไปตายซะอ๋อไม่มีขอถอนคำพูดนะครับท่านตัวประกอบแค่10บาทเอ๊ะถึงเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านว่าจะถึง10บาทหรือว่าสลึงนั้นไม่แน่ใจบอกเฉลี่ยได้แค่ลุงข้างบ้านแม่มึงเอ้ยจุกชิบหายนะครับท่านผู้ชมโดยการลุนโหสกุลให้สัมภาษณ์กรณีนายนี้นะครับท่านกล่าวหาตนเองไม่ได้สับจับไปกระเดียดไอ้ควายอ๋อไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าตนเองไม่เคยให้ราคากับนายธนกรอยู่แล้วเพราะทำตัวเหมือนโฆษกพรรคแต่เหมือนตัวประกอบ10บาทจะแพงไหมบอกว่าเนี่ยหรือพวกรับจ้างไอโอมามากกว่าโอ้พอออกมาให้สัมภาษณ์มีแต่ด่าว่าคนอื่นเพื่อให้ได้พื้นที่สื่อตนพูดแบบคนแบบนี้มีแต่เปลืองน้ำลายโอ้พูดถึงคนแบบนี้มีแต่เปลืองน้ำลายนะครับท่านก็ขอฝากบอกเฮ้ยไอ้ป้าบูรีบฟังทางนี้เลยแล้วก็อย่าเพิ่งรีบอ้าปากอย่างเด็ดขาดก็เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นไอตัวประกอบ10บาทไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กลับมากันที่บุคคลที่เรารอคอยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมศิระเจนจาคะนั้นเดี๋ยวศิระคันชูคุชยามนะครับท่านหลังจากที่ทำดีไม่ขึ้นเลยนั้นมาอย่างชั่วนาตาปีไปฟ้องคนนู้นคนนี้นะครับท่านไปฟ้องคนนู้นคนนี้นะครับท่านผู้ชมและศาลก็ยกฟ้องอย่างน่าอายขายขี้หน้าไปแล้วนั้นก็ได้แนะให้พลเอกประยุทธ์ที่ผมเพิ่งมาจะชื่นชอบได้เป็นวันที่9วันที่10แล้วนะครับท่านศิระแนะนายกหันเงินเดือนข้าราชการการเมืองสู้โควิดนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วมึงตอนนี้นะครับท่านก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวในขณะที่การล็อกดาวน์นั้นต้องจับตามองนะครับท่านจะมาจับหูมองจะมาจับมองไม่ได้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านว่าจะมีการล็อกดาวน์24ชั่วโมงหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่คาราคาซังนะครับท่านโอ้สวัสดี IO 300ด้วยแล้วก็สวัสดีประชาชนทั้งหลายที่เข้ามาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านและตอนนี้กลับมากันต่อที่
อีเอ๋ครับท่านหลังจากขายขี้ไก่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนั่นแหละครับท่านผู้ชมและกลายเป็นไอ้โง่เล่นระเบิดไทยในช่วงคุชยามหลังจากที่จะไปเล่นแม่ธนาธรบ่มที่ดินนะครับท่านออกมาอ้าปากงับงับนะครับท่านผู้ชมรู้มากไปหมดเลยแม่มึงเอ้ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่พอตัวกับตัวเองนั้นมาทำ MOU นักข่าวเฮ้ยไอ้ขายขี้ไก่เล่หลังตัดหน้าคู่แข่งด้วยนะครับท่านยิ่งกว่าแฟชั่นจากลาซาด้าอีกนะก็กลับมาโพสเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้ขายขี้ไก่เล่หลังตัดหน้าคู่แข่งยิ่งกว่าแฟชั่นจากลาซาด้าช้อปปี้44นั้นก็ต้องถอยไปอย่างโดดๆกันเลยทีเดียวกลับมาแล้วครับท่านดิฉันอยากให้รัฐบาลอย่ามองว่าโควิดคือเชื้อโรคแต่มันแต่ให้มองว่าเป็นพรรคอนาคตใหม่ที่มีทักษิณอยู่เบื้องหลังค่ะต้องถูกกำจัดค่ะไอ้ยิงหมาโอ้ยไม่มีนะครับท่านไอ้ยิงหมาไม่มีไม่มีตาฝาดแม่ตาฝาดอีกแล้วนะครับท่านจะทำยังไงดีวะต้องตัดแว่นแล้วครับท่านเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายไปปรับทัศนวิสัยก็คราวนี้แหละครับตาฝาดนี่แหละเงยโดยมีคนกดถูกใจนะครับท่าน 1,200 ลายแชร์ 1,522 ครั้งแล้วก็ด่ากันอย่างโอ้มีกองเชียร์ไอ้ขายขี้ไก่ด้วยครับท่านแม่มึงเอ้ยมาโอ้วันหนึ่งดัดดุดทัวลงนะครับท่านผู้ชมในคอมเมนต์นั้นก็ขอข้ามไอ้ส้นตีนนี้ไปก่อนอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนนางแรดนางร่านเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เธอเท่าข้าไม่ตายนั้นได้ออกมาบอกว่าที่ต้องเคอร์ฟิวนั้นเพราะไอ้พวกร่านนะครับท่านไอ้พวกแรดออกมาร่านตามกลางคืนหรือไม่อย่างไรนั้นตอนนี้ลิ้นผมจะรวนหมดแล้วกับไอ้ร่านนี่นะครับท่านก็เป็นไอ้งอกใส่วิกนะครับท่านเป็นไอ้เท่าก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนะครับท่านผู้ชมมายกย่องสรยุทธ์ดีกว่านะครับท่านยังดูดีกว่าเยอะอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ขอฝากบอกไอ้เท่าว่ามึงอย่าเพิ่งรีบตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวฟังแล้วมึงก็เงี่ยหูฟังไว้ด้วยก็ขอฝากบอกไว้ให้รู้ว่าอย่าให้สำนักงานข่าวนัดวิวรีพอร์ตไม่ใช่ไหมให้มากดรีพอร์ตนั้นได้งานมึงจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้อะไรวะเนี่ยศาลรับฟ้องรายแรกเปิดสำนวนคดีบุคคลไม่ให้กักตัวโทษร้ายแรงนะครับท่านก็ต้องขอฝากเตือนประชาชนทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนเป็นอะไรไปอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ของโควิด-19 นั้นก็มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถิติผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างชั่วนาตาปีครับท่านอย่างคาราคาซังกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาอย่าตื่นตระหนกนะครับท่านอันนี้ไม่ใช่ข่าวตื่นตระหนกเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นโดนยุยงปลุกปั่นอีกมันก็จ้องจะแดกหัวกระบาลอยู่ไอ้ปีช่วงนี้มันก็ว่างๆดูเปิดดูนัดดูอยู่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมโดยมันไม่ได้บอกแต่อย่างใดแต่ผมต้องรู้ครับท่านนะครับท่านผู้ชมก็สุดแท้แต่ตอนนี้มาที่โควิดครับท่านไม่ใช่โควิดไม่ใช่อีโง่เล่นระเบิดแต่อย่างใดนะครับท่านแต่มัจจิชนแจ้งเข้ามาโอ้ยวันนี้นี่เลยช่วงคุชยาม6เมษายนนะครับท่านปี6:33 น.ต้องเล็กขอดันเวลาไว้ให้หมดครับท่านเดี๋ยวมันจะหาว่าผมนั้นปล่อยข่าวปลอมอีกก็จะอาจที่จะทำให้บันเทิงก็งานนี้แหละมึงเอ้ยเบอร์สถิติผู้ป่วยโควิด-19ทั่วไทยติดเชื้อกันเองในบ้านสูงสุดนะครับท่านผู้ชมบ้านไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกแล้วหรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจแล้วครับท่านโดยติดเชื้อจากบ้านนะครับท่านผู้ชมมากที่สุดโดย1กลุ่มที่มีการติดเชื้อมากที่สุด102รายหรือคิดเป็น35%เป็นการติดเชื้อร่วมในบ้านนะครับท่านก็ต้องระวังคุณปู่คุณย่าคุณแม่คุณพ่อของท่านไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าเราจะเอาไปเป็นพาหะนำสื่อหรือไม่นะครับท่านไม่ใช่สื่อสารมวลชนนะครับท่านเอ้ลิ้นมั่วไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมไม่ใช่สื่อสารมวลชนแต่เป็นสื่อนำโควิดนะครับท่านและอันดับ2ก็คือติดเชื้อจากเพื่อนเข้าสังคมจำนวน61รายหรือคิดเป็น21%นะครับท่านส่วนในบ้านนั้น102รายหรือคิดเป็น35%ส่วนอันดับ3อยู่ในสถานที่เดียวกันจำนวน47รายคิดเป็น16% 4ร่วมงานด้วยกันจำนวน63รายคิดเป็น22%นะครับท่านผู้ชมและ5อยู่ระหว่างการตรวจสอบโรคจำนวน15รายคิดเป็น5%ครับท่านส่วนตอนนี้ไอ้ขายขี้ไก่ยังไม่ได้ตายนะครับชมมันยังไม่ได้ดุดอยู่ในโรงศพในหลุมแต่อย่างใดนะครับท่านการไปงานศพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางวันเวลาหรือไม่นั้นท่านต้องสืบหาเองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบตายอย่างเด็ดขาดเลยมันจ้องจะง่าผัวกับบานท่านไปแดกในงานศพอยู่ตอนนี้เพราะว่าลุงมะพร้าวนั้นก็พร้อมแล้วก็มาเป็นชุดเลยนะครับท่านเป็นคำพูดที่หลังไหลออกมาจากหัวจิตหัวใจของผมครับท่านจากจิตใต้สำนึกเลยถึงเฮ้ยไอ้ขายขี้ไก่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้อย่าเที่ยวมาซ่าให้มากก็ไปโพสเฟซบุ๊กไปทำอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมเราจะไม่ขอเจาะจงรายละเอียดมากไปกว่านี้แล้ว
นะครับท่านส่วนป้าลำไยของเรานั้นส่งเข้าประกวดมาอีกแล้วครับท่านหลังจากป้าบัวมาชื่อคุชยามป้าลำไยก็จะทนไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวมันจะไม่มีซีนเดี๋ยวจะโดนแย่งซีนกันไปนะครับท่านก็ขอให้ป้าลำไยนั้นมาพูดทาง Facebook บ้างว่าจะมีคนฟังหรือเปล่าท่านอยากรู้จริงแม่เงยนะครับอันนี้แจ้งเข้ามาจากไทยโพสต์หมดยุคเล่นการเมืองแล้วโฆษกรัฐบาลย้อนปิยบุตรไม่เข้าใจสถานการณ์โควิดนะครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวส่วนไอ้นี้นะต้องเปลี่ยนข่าวอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านส่วนไอ้สอสอ10บาทนั้นมันก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวไอ้ตัวประกอบ10บาทนั้นอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เก่งการุ่นได้ออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ไม่ใช่ไอโอ300นะครับท่านผู้ชมไอ้นี่มันแค่ตัวประกอบ10บาทนั้นก็ข้ามมันไปอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้หมอแม่มดนั้นก็อย่าเพิ่งยิ้มไอ้หมอไม้ชี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นบุคคลที่ทำดีนั้นก็มักจะโดนทัวร์ลงครับท่านชีวิตประจำวันนั้นเกาะติดอยู่กับศพนะครับท่านผู้ชมจนน่าจะเป็นเหมือนศพแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านสำหรับไอ้หมอไม้ชี้นั้นก็ขอให้มึงอย่าไปไล่เวทมนต์ใส่กูสาปกูเป็นอย่างอื่นแต่อย่างใดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเว้ยไปช่วยพ่อมึงที่อยู่ในนั้นก็ขอฝากเรียนบอกไว้ส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับท่านมีภาษีอย่างดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองที่ได้การเลือกตั้งอันดับหนึ่งนั้นโปรถามบิ๊กตู่อีกนานแค่ไหนจะคุมโควิดได้ซัดอำนาจล้นฟ้าแต่อะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านอันนี้ไม่อยากตาฝาดเดี๋ยวจะวิปลาสเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาแถลงข้างต้นนะครับท่านผู้ชมส่วนข้างล่างนั้นต้องมาติดตามกันต่อที่โควิดโลกครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่โควิดแต่อย่างใดและก็ต้องบอกไว้ว่าไอ้พวกตะแลตตะแตนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างอ๋อสวัสดีนะท่านผู้ชมสำหรับวันหยุดวันนี้วันจักรีนะครับท่านผู้ชมและต้องจับตามองต่อไปว่าผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ในเทอร์มินอลนั้นในสุวรรณภูมินั้นนะครับท่านและรวมถึงที่ต่างๆของโลกด้วยที่เป็นชาวไทยนั้นก็มึงเอ้ยได้ดูเทอร์มินอลกันหรือยังครับท่านที่ทอมแฮงค์เล่นด้วยรักและมิตรภาพนะครับท่านผู้ชมบินมาจากประเทศคาโคเชียนั้นพอมาถึงจะเข้าอเมริกาเข้าไม่ได้ครับท่านเพราะโดนรัฐประหารในประเทศนั้นคุ้นๆไหมครับคุ้นๆไหมครับแต่นี่เป็นหนังนะไอ้พวกไอโอดักไอโอทั้งหลายมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวว่าได้ข่าวมาปราบเฟคนิวแล้วไม่ใช่แต่อย่างใดนะครับท่านอยู่ในสนามบินเป็นจำนวนโอ้ยเกือบปีครับท่านอย่างชั่วนาตาปีเลยสร้างมาจากเรื่องจริงนะก็ขอฝากบอกให้รัฐบาลนั้นช่วยเขาด้วยมึงจะบ้าไปถึงไหนไม่มีในนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวส่วนสาวหัวร้อนโพสต์ด่ารัฐบาลยับชุนถูกกักตัวให้แค่มาอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นผมชอบประยุทธ์คุณประยุทธ์ยังดิบดีมาเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นเวลา9วันกว่าเกือบจะ10วันเข้าไปแล้วนะครับท่านก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายนั้นอย่าทำตามผมนะครับท่านท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางก็งานนี้แหละครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวส่วนไอ้3นิ้วนั้นก็อย่าเพิ่งบ้าอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เจ๊งอย่างละนาวนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอย่างไรนะครับท่านหลังจากที่ยืนมันมีแค่ที่พื้นแล้วก็ที่ไอ้สื่อส้นตีนของมันนั่นนะครับท่านส่วนไอ้หมอแม่มดก็ออกมาหวั่นสวนนะผู้จุดเปลี่ยนโควิดแถลงไขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้สำนักงานอัยการก็อีหลักอีเหลือแล้วครับท่านแน่อัยการแน่ตำรวจให้เอาสำเนาไปตากแดดสำนวนไปตากแดดนะครับท่านไม่ใช่ไม่ฝากไม่ฟ้องแต่อย่างใดและต้องตามมาต่อกันที่มีไอเดียเด็ดๆอะไรออกมาบ้างครับท่านท่านผู้นำของเราส่งเข้าประกวดนะครับท่านฮิตเลของเรามาแล้วต้องโอเค Google ตามที่สั่งไม่งั้นจะอาจจะโดนด่าว่าไม่ใช้ Google กันเลยนะครับท่านผู้ชมโดยมติชนแจ้งเข้ามาองอาจค้างไพบูลย์แนะบิ๊กตู่พิจารณา4ข้อจี้หน่วยงานปรับลดงบนำเงินมาสู้โควิด19นะครับท่านผู้ชมก็องอาจค้างไพบูลย์นะครับท่านไม่ใช่สีโลดค้างไพบูลย์ท่านอย่าพึ่งหูฟาแต่อย่างใดนะครับท่านนั้นเขาอยู่กันคนละฝ่ายคนละชั้นแต่ก็ไม่ได้แตกแยกกันนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยบัตรบิ๊กตู่อ้างทำโควิดรัฐประหารวอร์เบียบุตรพักเกมการเมืองหืมแม่ไทยแบงกอกเดอะแบงกอกอินไซด์นะครับท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาส่วนวันนี้นั้นท่านเป็นอย่างไรบ้างครับท่านพักแมลงสาบฆ่าไม่ตายทั้งหลายแหล่เป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยใบก้อนหมดแล้วไอ้เล็กโกบาซิลัสคาเซอิมไปเซิร์ชอยู่ตอนไหนว่าตอนนี้เฮ้ย
โดยนะครับท่านผู้ชมภาคนี้นั้นเป็นภาคที่เก่งในการเต้นเซิร์งอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมงานไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ครับท่านเก่งในการตีกินนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าแมลงสาบที่หมายถึงนั้นมันเป็นแมลงสาบพันไหนนะครับท่านส่วนใบก้อนนั้นก็ลืมเตรียมเอามานะครับท่านผู้ชมแม่งก็ขอฝ่ายเรียนบอกเฮ้ยไอ้นักเขียนการ์ตูนมึงอย่าเพิ่งเซิร์งให้มากตอนนี้โดนรวบอำนาจไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็อย่าเพิ่งเสียใจอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยพักนี้นั้นผมไม่ให้ราคามันอย่างมาชั่วนาตาปีนะครับท่านรอบหน้าฟันธงเลยมันจะได้ถึง5ที่นั่งหรือเปล่านั่นก็ขอให้มึงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาแถลงรวบรวมบอกว่านักเขียนการ์ตูนนั้นมึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านส่วนประชาชนทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่นั้นก็ยิ้มได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับท่านขณะนี้เราฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับท่านจบข่าวสำนักงานรีวิวรีพอร์ตรายงานครับ